สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เรื่องที่3เลยนะคะเรื่องที่3นี้จะเกี่ยวกับการซื้อขายและต่อรองราคาค่ะซึ่งในเนื้อหาบทนี้เนี่ยค่ะทุกท่านจะได้รับทั้งคำศัพท์แล้วก็ประโยคของการซื้อขายและต่อรองราคาไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ขายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าแรกเลยค่ะหน้าแรกเนี่ยเดี๋ยวจะนำเสนอเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าและการแต่งกายคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะพยายามเลือกคำศัพท์ที่คาดว่าจะนำไปใช้ได้ดีที่สุดแล้วก็น่าจะมีผู้เรียนหลายท่านขายเสื้อผ้าหรือว่าเป็นอะไรที่ซื้อขายกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะดังนั้นตัวแรกนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง1รอบแล้วก็ใครที่อยู่ทางบ้านสามารถทบทวนตามไปเดี๋ยวไม่จะเว้นช่วงไว้ให้พูดตามนะคะคำแรกเสื้อสูตรนะคะเราเรียกกันว่าซีฝูซีฝูไหนลองพูดตามนะคะอยู่ที่บ้านลองพูดตามกันค่ะซีฝูเสื้อสูตรค่ะคำที่สองนะคะคำที่สองคือเสื้อกล้ามภาษาจีนเรียกว่าเป่ยซินเป่ยซินลองพูดตามอยู่ที่บ้านนะคะเป่ยซินต่อไปค่ะคําที่3ของหน้านี้เสื้อกีฬาค่ะเสื้อกีฬาเราเรียกว่า运动衫运动衫ไหนลองพูดตามค่ะ运动衫โอเคต่อไปนะคะเราไปต่อกันที่สไลด์ถัดไปค่ะคําศัพท์ต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่ว่าจะพยายามดึงคําที่มันใช้ได้บ่อยในชีวิตประจำวันขึ้นมานะคะคำต่อไปชุดว่ายน้ำนะคะชุดว่ายน้ำภาษาจีนเราเรียกว่าโยหยงอีโยหยงอีไหนลองพูดตามกันค่ะโยหยงอีชุดว่ายน้ำอันนี้จะให้เทคนิคนิดนึงนะคะคำว่าอีข้างหลังเนี่ยอะไรที่มันมีตัวเนี้ยมันจะเกี่ยวกับอีฟูหรือว่าเสื้อผ้าในหัวข้อที่เราให้มาวันนี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายท่านใดนะคะที่ได้ยินคำว่าตัวอีนี้ไม่ได้แปลว่า1เสมอไปเนาะมันอาจจะเกี่ยวกับการซื้อขายเสื้อผ้าก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทนะคะอันนี้เป็นวิธีการเดาเล็กๆน้อยๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็สามารถเดากันได้นะเขาเรียกว่าเดาอย่างมีมูลเนาะโอเคต่อไปที่คำที่2ของหน้านี้นะคะบิกินี่มีชุดว่ายน้ำแล้วก็มีบิกินี่เนาะบิกินี่เราเรียกกันว่าซันเจียวคู่ซันเจียวคู่แปลว่าบิกินี่นะคะไหนลองพูดตามพร้อมกันค่ะซันเจียวคู่โอเคต่อไปประโยคที่3โอ้ขอโทษค่ะคำที่3นะคะคำที่3คือเสื้อฝนค่ะเสื้อฝนภาษาจีนเรียกว่าหยู่อีหยู่อีถ้าทุกท่านสังเกตว่าในตัวนี้ในสไลด์นี้นะคะมันจะมีตัวเขาเรียกอะไรทับศัพท์ภาษาไทยอยู่ซึ่งจริงๆมันง่ายแหละแต่ต่อการพูดแต่ว่าอยากให้ลองเขาเรียกไงอ่านจากพินยินข้างบนดูเหมือนที่เราเคยเรียนไปสไลด์ก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับการผสมคำนะคะเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่เป๊ะเท่าพินยินที่เขาเตรียมมาเพื่อที่จะทับศัพท์เป็นตัวจีนตัวนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าสังเกตว่าเสื้อฝนภาษาไทยในนี้มันอ่านว่าหยี่อีซึ่งมันผิดมันต้องทำปากจู๋เพราะมันเป็นสระอีเนาะเสื้อฝนในที่นี้เราเรียกว่าหยี่อีหยี่อีนะคะดังนั้นอยากให้ทุกคนลองฝึกอ่านภาษาฝึกอ่านพินยินไปด้วยแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยเอาเป็นแบบเขาเรียกว่าไงทำให้คุ้นเคยแล้วกันนะคะโอเคต่อไปค่ะในหน้าต่อไปก็จะยังอยู่กับคำศัพท์เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าต่อไปที่อยากนำเสนอก็คือเสื้อยืด normal ในชีวิตประจำวันเสื้อยืดภาษาอังกฤษอ่านว่าขอโทษค่ะภาษาจีนเราอ่านว่าฮั่นซันฮั่นซันโอเคไหนลองพูดตามอยู่ที่บ้านพูดตามได้เลยค่ะฮั่นซันโอเคต่อไปนะคะคำที่สองของหน้านี้นะคะเราเรียกเสื้อกันหนาวว่าตงอีตงอีอันนี้แทรกนิดหน่อยคำว่าตงในภาษา
จีนเนี่ยมันแปลว่าหน้าหนาวเนาะตงเทียนฤดูหนาวนะคะอีฝูเมื่อกี้สไลด์ก่อนหน้านี้เคยพูดไปแล้วว่าอะไรที่เกี่ยวกับอีอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเสื้อผ้าหมดเลยดังนั้นเอาฤดูหนาวมาผสมกับเสื้อผ้าก็เลยกลายเป็นเสื้อกันหนาวนะคะตงอีไหนลองพูดตามอีกครั้งหนึ่งค่ะตงอีโอเคตัวสุดท้ายของหน้านี้เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเราเรียกกันว่าเฉินชันเฉินชันพูดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะเฉินชันโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่สไลด์ต่อไปค่ะก็จะยังเป็นเสื้อผ้ากันอยู่เพราะว่าร้านนึงอาจจะขายหลายอย่างใช่ไหมอ่ะต่อไปเราจะไปเป็นเขาเรียกไงนะเครื่องประดับบ้างละอะไรที่มันอยู่ในเสื้อผ้าเนาะคำแรกถุงเท้าถุงเท้าภาษาจีนเรียกว่าว่าจื่อว่าจื่อถ้าสังเกตในตัวพินยินดีๆใหม่เคยสอนไว้ในบทที่ไม่แน่ใจว่าน่าจะบทที่2ก่อนหน้านี้นะคะไอ้ตัวพินยินตัวที่2เนี่ยเขาไม่มีเสียงข้างบนกำกับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นตัวพินยินที่ไม่มีเสียงข้างบนกำกับหมายความว่าคำนั้นจะเป็นเสียงชิงเชิงชิงเชิงแปลว่าสระเบาหรือว่าออกแค่ครึ่งเสียงดังนั้นถุงเท้าเราจะอ่านว่าว่าจื่อว่าจื่อถุงเท้านะคะตัวต่อไปค่ะตัวที่สองคือเข็มขัดเข็มขัดเราเรียกกันว่ายาวใต้ยาวใต้ยาวใต้คือเข็มขัดยาวแปลว่าเอวนะใต้ก็คือการใส่สวมใส่อะไรที่เอวมันก็คือเข็มขัดอันนี้คือขยายนิดนึงเพื่อให้อาจจะจำง่ายขึ้นประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวพูดตามกันอีกครั้งนึงนะคะยาวใต้เข็มขัดโอเคค่ะต่อไปคำสุดท้ายของสไลด์นี้คู่จื่อคู่จื่อแปลว่ากางเกงเนาะมีเสื้อแล้วก็มีกางเกงภาษาจีนเรียกว่าคู่จื่อลองพูดตามอยู่ที่บ้านนะคะคู่จื่อโอเคไปต่อกันที่สไลด์ต่อไปค่ะเราจบกับคำศัพท์เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะนำคำศัพท์นั้นแหละมาปรับใช้กับประโยคต่างๆเหล่านี้นะคะประโยคต่างๆที่ทุกท่านจะได้เห็นนี้เนี่ยหมายจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทแรกจะเป็นสำหรับผู้ซื้อและอีกพาร์ทเราเรียกว่าส่วนเนาะส่วนหนึ่งสำหรับผู้ซื้ออีกส่วนหนึ่งสำหรับผู้ขายเดี๋ยวหมายจะสอนเกี่ยวกับผู้ซื้อก่อนในกรณีที่เราเป็นจะไปซื้อของที่เมืองจีนหรือว่าไปที่มาเลบางทีเขาพูดภาษาจีนกันเนาะโอเคเราจะพูดว่ายังไงในสไลด์แรกจะเป็นเกี่ยวกับคำถามอันนี้ขายเท่าไหร่ขอดูได้ไหมตัวเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองไปดูประโยคแรกกันค่ะประโยคแรกเราพูดว่า这个怎么卖这个怎么卖อันนี้ขายเท่าไหร่这个แปลว่าสิ่งนี้อันนี้เป็นเขาเรียกไงอ่ะเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเป็นประโยคครอบจักรวาลเลยเจอเกิดเจอเมื่อไม่เดี๋ยวเราลองจำเป็นประโยคก่อนเนาะถ้าเรามีเวลาเราจะค่อยๆมาแยกให้มันละเอียดขึ้นว่าอะไรควรจะเรียงแบบไหนในแกรมมาตอนนี้จำไปก่อนให้ง่ายๆแล้วก็เอาไปพูดกันง่ายๆนะคะเจอเกิดเจอเมื่อไม่แปลว่าของสิ่งนี้ราคาเท่าไหร่ประโยคที่สองค่ะอยากจะขอดูอะไรสักอย่างถามเขาว่าเก๋อหัวคันคันน่าเกิดเสียงมาเก๋อหัวคันคันน่าเกิดเสียงมาขอดูอันนี้หน่อยได้ไหมเก๋แปลว่าให้ใช่ไหมคันคันดูเก๋อหัวคันคันน่าเกิดเสียงมาขอดูอันนี้หน่อยได้ไหมค่ะต่อไปประโยคสุดท้ายนะคะที่เป็นประโยคคำถามจริงๆไม่ใช่ประโยคสุดท้ายหรอกสุดท้ายของหน้านี้แล้วกันนะอ่ะเราจะถามเขาและเราจะถามเขาเมื่อกี้เราขอดูปุ๊บเราจะถามว่าอันเนี้ยตัวเท่าไหร่ตัวเฉาเฉียนอีเจียนตัวเฉาเฉียนอีเจียนตัวเนี้ยมันตัวเท่าไหร่คำว่าตัวเฉาเฉียนแปลว่าเท่าไหร่นะคะอีเจียนอีแปลว่า1เจียนเนี่ยเป็นคำสรรพนามที่ใช้กับเสื้อผ้าที่หมายเอาตัวเจียนมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เราสอนเรื่องเสื้อผ้าเนาะเราสามารถเปลี่ยนตัวหลังสุดเนี่ยเป็นสรรพนามอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการจะซื้อนะคะเดี๋ยวอ่านประโยคนี้ตามรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะยกตัวอย่างประโยคแทรกขึ้นมานิดหน่อยอันนี้ตัวนี้เสื้อตัวนี้ตัวเท่าไหร่ตัวเฉาเฉียนอีเจียนลองพูดตามกันนะคะต่อไปเมื่อกี้ที่บอกว่าคำว่าอีเจียนนี้มันเป็นคำสรรพนามของเสื้อหรือว่า
อะไรก็ได้ที่เราสามารถใส่ได้เสื้อก็ได้กางเกงก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจำคำว่าอีเจียนไม่ได้มันมีอีกคำหนึ่งที่ครอบจักรวาลก็คือคำว่าเก้อเก้อเก้อเนี่ยแปลว่าอันหนึ่งอันสองวันสองอันสามอันอันเนี้ยอันเท่าไหร่เราจะสามารถพูดได้ว่าตัวเสาเฉียนอีเก้อตัวเสาเฉียนอีเก้อถ้าเราพูดอันนี้มันจะถูกแบบไม่ว่าจะเอาไปปรับใช้กับประโยคไหนมันก็จะถูกหมดเลยเพราะว่าคำว่าเก้อมันแปลว่าอันเนาะเหมือนภาษาไทยนั่นแหละนะคะโอเคสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปขอลองหน่อยได้ไหมมีอันใหม่ไหมในกรณีที่เราลองแล้วแล้วก็อันข้างล่างสุดสไลด์ล่างสุดเนี่ยเผื่อเอาไปซื้อขายผลไม้หรือว่าสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่เสื้อผ้านะคะประโยคแรกขอลองหน่อยได้ไหมภาษาจีนเรียกว่า可以试试吗可以试试吗ขอลองหน่อยได้ไหมคำว่ามาในที่นี้ถ้าเราเห็นบ่อยในประโยคคำถามมันแปลว่าไหมนะคะดังนั้นมันเลยอยู่ค่อนข้างจะทุกเกือบทุกประโยคเลยแหละโอเคพูดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ可以试试吗โอเคประโยคต่อไปลองแล้วไม่ถูกใจมีอันใหม่ไหม有新的吗有新的吗มีชิ้นใหม่ไหม有新的吗有มีซินแปลว่าใหม่เติมมาก็คือแบบไหมล่ะมีไหมล่ะอย่างนี้นะคะอยู่ซินเติมมาต่อไปประโยคสุดท้ายของสไลด์นี้ค่ะอีกงตัวเสาเฉียนอีกงตัวเสาเฉียนไอเนี้ยทั้งหมดกิโลกรัมละเท่าไหร่ที่เอาคำว่ากิโลกรัมมาเผื่อทุกท่านจะสามารถเอาไปซื้อขายอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เสื้อผ้านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ดูคำว่าตัวเสาเฉียนมันแปลว่าเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะรู้คำไหนมาเราอยากจะถามสินค้าสิ่งไหนเอาไปวางไว้หน้าตัวเสาเฉียนมันก็จะแปลว่าของสิ่งนั้นเนี่ยมันราคาเท่าไหร่เช่นอีฝูตัวเสาเฉียนอีฝูคือเสื้อผ้าเนาะเมื่อกี้เราเรียนคำว่าเสื้อผ้ามาอีฝูตัวเสาเฉียนเสื้อผ้าราคาเท่าไหร่หรือเราจะถามเข้าไปเลยก็ได้ว่าตัวเสาเฉียนราคาเท่าไหร่แบบนี้ก็ได้นะคะจำให้ง่ายที่สุดเพื่อจะเอาไปใช้พูดให้คล่องที่สุดแล้วกันไม่จำเป็นว่าในแรกๆนะคะถ้าเราไม่ได้เรียนจริงจังไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปโฟกัสว่าแกรมมาถูกไหมไวยากรณ์เนี่ยนะถูกไหมแค่จำเป็นคำหลักไปพูดให้ได้มันก็น่าจะดีมากแล้วนะคะพอเราถามเขาเรียบร้อยแล้วราคาเท่าไหร่เราจะพูดได้ยังไง我要这个我要这个ฉันจะเอาอันนี้ฉันจะเอาตัวนี้นะอย่างที่บอกว่าเจอเกอเราจะได้ยินบ่อยมากเลยเพราะมันแปลว่าอันนี้สิ่งนี้เนาะ我要这个ฉันจะเอาตัวนี้นะคะเราสามารถตอบไปได้นะว่าเราจะเอาอะไรไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรก็我要这个衣服ฉันจะเอาเสื้อผ้าตัวนี้หรือจำคำไม่ได้ละหัวยาวเจอเกอจบเลยนะต่อไปนี่เมื่อกี้เหมือนมึงพูดไปหัวยาวเจอเกอจุดจุดจุดก็คือเติมสิ่งที่อยากได้เข้าไปนะคะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวก่อนไปสไลด์ถัดไปลองพูดตามอีกครั้งหนึ่งค่ะหัวยาวเจอเกอหัวยาวเจอเกอฉันเอาตัวนี้แหละฉันเอาสิ่งนี้หรือ我要这个จุดจุดจุดหมายขอยกตัวอย่างนะคะ我要这个雨衣我要这个雨衣อ่ะ雨衣แปลว่าเสื้อฝนใช่ไหมเราเอามาปรับใช้แล้วก่อนที่จะไปต่อไปเราลองไหนลองนึกคำซิอยู่ที่บ้านลองนึกคำได้นะคะว่าเมื่อกี้เราเรียนอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็เอามาเติมเดี๋ยวให้เวลา三二一หมายขอ我要这个裤子我要这个裤子ฉันต้องการกระโปรงตัวนี้ลองดูว่าเพื่อนๆ เมื่อกี้เติมคำอะไรฝึกเอาคำข้างหน้ามาฝึกยังไงได้บ้างนะคะต่อไปสไลด์ต่อไปเมื่อกี้จบแล้วเนาะสำหรับฐานะผู้ซื้อเราลองมาดูบ้างว่าถ้าเราเป็นคนขายเนี่ยเราจะพูดยังไงกับลูกค้าได้บ้างนะคะคำแรกเลยทั่วไปเบสิกคุณต้องการจะซื้ออะไรคะเข้ามาปุ๊บ您想买什么您想买什么คุณต้องการอะไรทีนี้หมายจะขยายคำนิดนึงคำว่า您เนี่ยค่ะมันเหมือนคำว่าหนี
ถ้าเราเคยได้ยินคำว่าหนีที่แปลว่าคุณใช่ไหมแต่ว่าคำว่าหนินเนี่ยมันจะแปลว่าท่านก็คือเหมือนเราให้เกียรติลูกค้าให้เกียรติฝ่ายตรงข้ามใช้กับคนที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเราต้องการให้เกียรติเขาก็เปลี่ยนจากหนีเป็นคำว่าหนินเหมือนในที่นี้นะคะเป็นประโยคที่สุภาพที่สุดสำหรับคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนดังนั้นตัวนี้จะอ่านว่าหนินเซียงหมายเฉมอคุณต้องการจะซื้ออะไรค่ะต่อไปค่ะสุยเปี่ยนเที่ยวสุยเปี่ยนเที่ยวประโยคนี้คือเลือกตามสบายเลยสุยเปี่ยนแปลว่าตามสบายนะคะเที่ยวก็คือเลือกโอเคต่อไปรุ่นนี้มันลิมิเต็ดนะคือเชียร์แขกเนาะอยากให้เขาซื้ออันนี้แล้วก็บอกเขาว่ามันเป็นลิมิเต็ดนะคะอ่านว่าชื่อเซียนเลี่ยงปานเซียนเลี่ยงปานแปลว่าลิมิเต็ดนะคะถ้าเราจะบอกว่าอันเนี้ยคือรุ่นลิมิเต็ดไม่มีอีกแล้วผลิตครั้งเดียวแล้วจบแล้วชื่อเซียนเลี่ยงปานนะคะโอเคอย่างที่บอกก่อนไปสไลด์ถัดไปขอเน้นนิดนึงว่าใส่พวกตัวทับศัพท์ภาษาไทยต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้ฟังเหล่าชื่อแล้วก็จำง่ายขึ้นแต่เวลาอ่านยังอยากให้อ่านตัวพินยินอยู่นะคะเพราะว่าถ้าสังเกตดูดีๆว่าเวลาเวลาฟังเราเชื่อพูดมันจะไม่ตรงกับตัวทับศัพท์ภาษาไทยเป๊ะเนาะแล้วถ้ามันเริ่มไม่เป๊ะเดี๋ยวมันจะเริ่มเบี้ยวไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะผิดนะเพราะฉะนั้นเริ่มจากการฝึกอ่านพินยินในบทที่2แล้วลองมาอ่านในบทนี้หรือบทต่อๆไปดูนะคะต่อไปยังอยู่กับประโยคของผู้ขายนะคะของใกล้จะหมดแล้วนะรีบๆซื้อหน่อยแล้วก็อยากเชียร์แขกอีกเนาะเราจะพูดว่าไข่ไหมหัวเหรอไข่ไหมหัวเหรอของใกล้จะหมดแล้วไข่คือเร็วๆนี้มันจะไม่มีอีกแล้วไข่ไหมหัวเหรอนะอยู่ที่บ้านพูดตามกันนะคะเดี๋ยวจะพยายามอ่านให้ช้าๆเลยต่อไปหลังจากเขาซื้อเสร็จแล้วยังต้องการอื่นๆอีกไหมหายเย่าเปี๋ยเตอมาหายเย่าเปี๋ยเตอมาคุณยังต้องการสินค้าอื่นๆอีกไหมเผื่อขายได้เพิ่มนะคะหาเย่าเปียเตมาโอเคต่อไปถ้าเขาเลือกมาขายหมดแล้วทำยังไงไม่หวานเหรอไม่แปลว่าขายหวานหมดจบสิ้นบายบายไม่หวานเหรอแปลว่าขายหมดแล้วนะคะไหนเราลองมาทวนกันตั้งแต่ประโยคแรกนะคะควายไม่หัวเหรอของใกล้หมดแล้วไข่ไหมหัวเหรอต่อไปยังต้องการสินค้าอื่นๆอีกไหมหายเหย่าเปียเตอมาหายเหย่าเปียเตอมายังต้องการสินค้าอื่นๆอีกไหมต่อไปไม่หวานเหรอไม่หวานเหรอขายหมดแล้วนะคะโอเคการต่อรองราคาสำหรับผู้ซื้อก่อนที่เราจะไปอันนี้ขอแทรกนิดนึงคำว่าไม่ในภาษาจีนแปลว่าขายคนจีนเขามีเทคนิคที่จะจำว่าอันไหนซื้ออันไหนขายดังนี้นะคะภาษาจีนไม่คือซื้อหมายคือขายเวลาเขาพูดกันเขาก็จะพูดว่าหมายซื้อไม่ขายหมายซื้อไม่ขายแบบนี้ลองเอาไปทบทวนกันเนาะเพราะเราจะได้ยินคำว่าหมายกับไม่เยอะมากๆในบทนี้นะคะโอเคขอมาต่อกันที่ประโยคต่อรองราคาเนาะในกรณีที่เราไปซื้อของเขาแล้วเราต่อเขาแล้วกันขอให้ไม่มีใครมาต่อเรานะคะประโยคแรกช่วยลดหน่อยได้ไหมเพียงหยีอีเตียนเคยหยีมาเพียงหยีอีเตียนเคยหยีมาถูกกว่านี้ได้ไหมลดกว่านี้ได้ไหมเพียงหยีอีเตียนเคยหยีมาต่อไปประโยคต่อไปมันแพงไปอ่ะฉันซื้อไม่ไหวไทกุ่ยหัวหมายผู้เหลียวไทกุ่ยหัวหมายผู้เหลียวมันแพงไปฉันซื้อไม่ไหวเห็นไหมเราได้ยินเราเห็นคำว่าหมายแล้วใช่ไหมหมายเนี่ยแปลว่าซื้อเนาะอย่าลืมหมายซื้อหมายขายโอเคไทกุ่ยเหรอหัวหมายผู้เหลียวเหรอแพงไปอ่ะฉันซื้อไม่ไหวลดให้หน่อยได้ไหมพูดต่อกันได้เลยเนาะไทกุ่ยเหรอหัวหมายผู้เหลียวเพียงหยีอีเดียนเคยหยีมานะคะต่อไปประโยคต่อไปการต่อรองราคาสำหรับผู้ขายเขาต่อรองมาได้ก็ตอบว่าเคยหยีแปลว่าได้สามารถเอาไปปรับใช้กับประโยคอื่นๆที่ต้องตอบว่าได้เลยนะคะเคยหยีแปลว่าได้ต่อไปถ้าเราจะบอกว่าเออเราขายถูกแล้วนะ
已经很便宜了已经很便宜了มันขายถูกแล้วอ่ะมันลดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะต่อไปอ่ะถ้าจะบอกตรงๆเลยว่าลดไม่ได้แล้วเราจะพูดว่ายังไง不能再便宜了不能再便宜了ทำหน้าสงสารเข้าไว้เนาะ不能再便宜了มันลดกว่านี้ไม่ได้แล้วมันถูกมากๆแล้วไหนแล้วประโยคต่อไปคืออะไรประโยคต่อไป一点都不贵一点都不贵มันไม่แพงเลยมันไม่แพงสักนิดเดียวเลยนะเอามาต่อกันก็ได้นะคะ一点都不贵不能再便宜了一点都不贵不能再便宜了ไม่แพงเลยมันลดกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละโอเค